สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราก็อยู่กับพระสงฆ์และจิตอภิบาลแผนกเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานีนะครับขอเชิญคุณพ่อได้แนะนำตัวหน่อยครับครับคุณพ่อชื่อคุณพ่อวุฒิชัยจันทรักษ์นะครับชื่อเล่นชื่อคุณพ่อแมนนะครับเป็นจิตอภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานีครับคุณพ่อครับในโอกาสการจัดค่ายผู้นำเยาวชนคัดเลือกระดับชาติครั้งที่38ที่สังฆมณฑลอุดรธานีเป็นเจ้าภาพเนี่ยหัวข้อค่ายในปีนี้เนี่ยคือหัวข้อค่ายอะไรครับคุณพ่อครับหัวข้อค่ายในปีนี้นะครับชื่อหัวข้อค่ายว่า Rise Up and Act นะครับ Youth for Change นะครับโดยอยู่ภายใต้พระวรสารพระนางมารีทรงลุกขึ้นรีบออกเดินทางโดยทันทีนะครับเป็นธีมเดียวกันกับWorld Youth Day นะครับหรือว่าเยาวชนโลกที่ผ่านมาที่โปรตุเกสนะครับเราก็ใช้ธีมนี้แล้วก็ใช้พระนางมารีเป็นแบบอย่างนะครับนะในการลุกขึ้นแล้วก็ออกเดินทางหรือว่าลุกขึ้นเพื่อไปทำอะไรสักอย่างครับครับซึ่งสอดคล้องอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเป็นยังไงครับคุณพ่อครับสำหรับหัวข้อค่ายในปีนี้หัวข้อค่ายในครั้งนี้นะครับหัวข้อค่ายเยาวชนระดับชาติในครั้งนี้นะครับเรามีกระบวนการนะครับ3กระบวนการก็คือ see judge แล้วก็ act นะครับนะ see judge act นะครับก็คือนะครับเราใช้พระนางมารีนะครับเป็นแบบอย่างในการลุกขึ้นนะลุกขึ้นแล้วก็ไปเรียนรู้สภาพสังคมนะออกเดินทางไปสัมผัสชีวิตเพื่อนเยาวชนนะเพื่อนเยาวชนในบ้างชื่อเพื่อนเยาวชนที่เป็นผู้ด้อยโอกาสเพื่อนเยาวชนที่พิการเพื่อนเยาวชนที่ทุกพลภาพนะครับนะเพื่อเขาเหล่านั้นจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะลุกขึ้นนะเพื่อปฏิบัติพันธกิจแห่งความรักและการรับใช้ผู้อื่นและช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ด้อยโอกาสด้วยนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแล้วก็เอาแบบอย่างของพระแม่มารีนะพระแม่มารีที่รับสารจากทูตสวรรค์นะครับและท่านก็ลุกขึ้นนะครับออกเดินทางนะไปหานางเอลิซาเบธนะนางเอลิซาเบธซึ่งตั้งครรภ์แล้ว6เดือนนะแล้วพระนางมารีก็พักกับนางเอลิซาเบธอยู่3เดือนนะอยู่3เดือนแล้วก็ช่วยเหลือนางเอลิซาเบธจนคลอดและพระนางก็กลับนะครับกลับบ้านตัวเองนะครับนะนี่เป็นแบบอย่างของความกระตือรือร้นนะการรับใช้แล้วก็รักเพื่อนมนุษย์นะครับแบบอย่างของพระนางมารีจะช่วยเขาครับครับผมอันนี้ก็คือความหมายที่สอดคล้องกับค่ายที่จัดครั้งนี้แล้วก็วัตถุประสงค์เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับคุณพ่อครับคุณพ่อสุดท้ายนี้คุณพ่ออยากฝากอะไรให้กับบรรดาพี่น้องที่กำลังรับชมและเยาวชนเนี่ยที่กำลังรับชมและบางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้มานะครับเพราะว่าค่ายนี้เนี่ยก็คือตัวแทนเยาวชนมานะครับอยากฝากอะไรกับถึงพวกเขาครับอยากฝากให้กับเยาวชนที่ไม่ได้มานะครับหรือว่าเยาวชนคาทอลิกนะครับเพราะอยากให้ธีมนี้หรือว่าหัวข้อ Rise Up and Act Youth for Change ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นแค่ในค่ายนี้นะครับแต่อยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคนที่เป็นเยาวชนนะครับนะลุกขึ้นไปทำอะไรสักอย่างลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองสักอย่างลุกขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะคนที่ยากไร้คนที่ทุกพลภาพลุกขึ้นเพื่อทำอะไรสักอย่างสำหรับพระสำหรับแม่พระสำหรับชีวิตของเราคริสตชนนะครับเพื่อเป้าหมายของพระอาณาจักรสวรรค์ที่เราจะได้รับครับครับผมก็ขอบคุณพ่อครับที่ให้เกียรติสัมภาษณ์นะครับผมขอบพระเจ้าอวยพรคุณพ่อครับแล้วก็บรรดาเยาวชนที่มาร่วมค่ายแห่งนี้แล้วก็พี่น้องที่กำลังรับชมนะครับผมเจ้าอวยพรสวัสดีครับ